ันนี้ถือเป็นวันดีที่ฉันต้องเริ่มลงมือเขียนบันทึกเรื่องการเดินทางของฉันเพื่อให้ลูกหลานได้รับรู้ประวัติของเราเหมือนอย่างที่บาทหลวงขอพูดวันนี้มีเหตุการณ์ที่ถือเป็นมงคลที่สุดในชีวิตของฉันคือฉันได้เข้าเฝ้าพระองค์ซึ่งฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะได้พบเห็นพระองค์จริงๆในประวัติศาสตร์ความแตกต่างของฉันทำให้พระองค์กลับเรียกฉันให้เข้าเฝ้าหลวงพิพิธถูกเรียกตัวมาด่วนฉันทูลทุกเรื่องตามความเป็นจริงว่าฉันเป็นใครสิ่งที่ทรงถามเป็นเรื่องความเจริญของอนาคตรวมทั้งความสัมพันธ์กับต่างประเทศในยุคของฉันแต่ไม่ใช่ในยุคของพระองค์ฉันพยายามตอบไปตามความรู้ที่เรียนมาเท่าที่ประสบการณ์และสติปัญญาของฉันจะมีได้จนสิ้นภูมิก่อนกลับออกมาพระองค์จึงพระราชทานแหวนพลอยไพฑูรย์ให้กับฉันเฟืองก็คิดถึงทุกคน
ต่เฟื่องหาทางกลับบ้านไม่ได้เฟื่องอยากกลับบ้านยาย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 อยู่ไหนยายพาเฟื่องกลับบ้านด้วยเฟื่องอยากกลับบ้านยายไม่สมควรไปดูนางดอกมันไม่งามถ้าหากนางเป็นอะไรไปข้าคงมิอาจมีชีวิตอยู่ได้ฉะนั้นแม่จะลองเรียกนางดูเปิดประตูรับแม่ด้วยเถิดมะเฟื่องมะเฟื่องได้ยินเสียงแม่หรือไม่มะเฟื่องได้ยินแม่หรือไม่มะเฟื่องมะเฟื่องเจ็บไข้ไรหรือเจ้าคิดถึงแม่ร้องไห้เถอะร้องเอาความเจ็บปวดออกมาให้หมดแม่เข้าใจหัวอกเจ้านะแม่เฟื่องหนูอยากกลับบ้านแต่เพื่อนกลับบ้านไม่ได้เพื่อนคิดถึงแม่คิดถึงยายเพื่อนอยากกลับบ้านแต่เพื่อนไม่รู้ว่าจะกลับบ้านยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่อยู่รอบตัวเฟื่องในเวลานี้มันเป็นความจริงแม่ไม่เข้าใจแม่เฟื่องหมายความว่าอะไรจงแจ้งให้แม่ฟังเถอะเฟื่องได้สร้อยเส้นนี้มาจากคนในสกุลราชเสนาเขาบอกว่าบรรพบุรุษของเขาคือหลวงพิพิธราชเสนาเหตุใดเจ้าจึงกล่าวว่าสร้อยเส้นนี้พาเจ้ามาที่นี่เจ้าสัวจงศักดิ์ราชเสนาเป็นคนมอบสร้อยเส้นนี้ให้พร้อมคาถาประจำสร้อยกะโลพะพะโอเมื่อสวดคาถานี้เห็นสีดำก็จะเปล่งประกายมีแสงเรืองสว่างออกมาเพิ่งได้ยินคนท่องคาถานี้มาแต่ไกลขณะนั้นเพิ่งอยู่ในรถ
มีสายฟ้าฟาดเพิ่งมารู้สึกตัวอีกทีก็มาอยู่ในยุคนี้แล้วเห็นสังฆราชสีหลวงพิพิธในโบสถ์นั่นแล้วก็หินสีดำเจ้าดีไซน์เส้นนี้จากลูกหลานสืบเชื้อสายมาจากเรานั่นนะฟ้าส่งเจ้ามาแน่แท้เลยเห็นแก่ตัวในหัวใจของข้าจะจงรักภักดีให้
่อแม่เฟื่องเพียงผู้เดียวไอ้เฟื่องเองกับข้าอย่าได้อยู่ร่วมโลกกันเลยนะจงมาให้ข้าเชยชมที่ก่อนเถิดแม่เฟื่องเอ้ยมันจับแม่เฟื่องไปที่ใดอีกไหนจงบอกข้ามาไอ้ไอ้สายเอ็งมาจับพ่อข้าทำไมเนี่ยคุณเอ็งว่าใครลือสายที่ให้เหตุจันจับไม่เฟื่อง